ูนึกว่าเขาจะช่วยได้ที่ไหนได้คือเจ๊ทวงหนี้ขาโหดนี่เองนึกออกแล้วพวกตัวเข้าแรกแม่งเลยเฮ้ยโอ้โหปะโอ้ยจำไม่ได้หรอว่ารอบที่แล้วที่เอาตัวเข้าแรกอ่ะมันเป็นยังไงผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรวะเข้าใจว่าจะรูปท้องกูทำไมโอ้ยไอ้ไอ้อ๋อเขาคิดว่าเป็นท้องตัวเองไงพ่อไหนจะหาเงินมาคืนเจ๊ยังไงวะเนี่ยเอางี้นะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายกูเคยคิดอย่างนั้นนะอะไรนะไม่มีจ่ายก็จัดการมันสิว่าไงนะมันจะหนีก็ให้มันหนีไปจะบอกมันทิ้งนิ้วไว้ด้วยโอ้ยงั้นมึงขอพ่อมึงได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วแหละโอ้ยแต่ว่าถ้าลูกนิ้วด้วนน่ะยังไงเขาก็ต้องให้ป่ะวะตอนนี้เขาไม่นับกูเป็นลูกด้วยซ้ำมั้งโอ้ยมึงไปทำอะไรมาไว้วะเธอช่างมันเถอะเอาไปว่ากูตัวคนเดียวตัวจริงด้วยมึงยังมีกูนะกูมาเนี่ยกูเป็นภาระให้มึงตลอดเลยปัญหาของมึงอ่ะก็คือปัญหาของกูเดี๋ยวกูจัดการไอ้เจ๊เนี่ยไม่รู้นะเฮ้ยไอ้พีทยาไอ้พีทถึงมึงไปอ่ะมึงก็ไม่รู้หรอกว่าเจ๊ทัพทิมเขาคือคนไหนวันนี้เขาใส่เสื้อสีขาวใช่ป่าววะเฮ้ยรู้ได้ไงวะกูไม่รู้แต่กูเห็นไฮแอปเปิ้ลไหมคะพี่ทัพทิมมีอะไรหรือเปล่าครับคือพี่ได้แอปเปิ้ลมาเยอะเลยอะค่ะก็เลยอยากจะมาแบ่งเพื่อนบ้านนี่คงเป็นน้องพีทครับพี่ทราบได้ไงหรอครับไม่มีเรื่องอะไรที่พี่ไม่รู้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องลูกหนี้ของพีทคือไอชอนมันยังไม่มีคืนให้พี่หรอกนะครับพี่พอจะช่วยมันหน่อยได้ไหมครับก็พอมีทางอยู่นะคะขอแบบนิ้วอยู่ครบได้ไหมครับได้ค่ะงั้นขอเป็นขาแทนนะเดี๋ยวค่ะไม่ใช่ขาแบบนั้นค่ะพี่หมายถึงแตกขาออกไปนะคะหมายความว่ายังไงครับก็น้องชอนก็หาเพื่อนมากู้กับพี่เพิ่มขาให้พี่ไงคะไม่ได้นะครับพี่ไม่ได้โอเคครับเฮ้ยไอ้พีทสวัสดีมึงจะทำอย่างนั้นทำไมวะพีทเอานะอย่างน้อยมันก็ช่วยมึงได้สักวันหนึ่งปะวะวันเดียวและเนี่ยยายพี่ทับทิมก็กำลังมาหามึงลองดูขอบใจแต่ว่ากูก็อยากได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนหน่อยวะอะไรวะทำไมมึงถึงโดนตัดออกจากที่บ้านวะก็เห้อง
ียวสิคะเดี๋ยวก่อนแค่จูบเดียวทำไมเราเลิกคิดไม่ได้สักทีเนี่ยมานะคือเรื่องเมื่อวานไม่ต้องพูดค่ะพี่ชอนคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุยังไงมานาก็จะติ่งแค่พี่พีทคนเดียวค่ะแม่เอาเรานะครับอย่าคิดมากนะครับมันเป็นแค่อุบัติเหตุอะไรวะเนี่ยขอโทษด้วยจริงๆนะครับพอดีวันนี้ผมมีงานด่วนไม่เป็นไรค่ะไว้เป็นคราวหน้าก็แล้วกันโอ้ยกูจะบอกคุณเจยังไงดีเนี่ยโกรธกูแล้วมึงเนี่ยโอ้ยโกรธกูแล้วแน่เลยขอโทษครับรู้ตัวแล้วเหรอว่าทำผิดอ่ะเอ้ยพี่แอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยใช่สิก็คนมันอยู่นอกสายตานี่ยังไม่หายโกรธหรอครับป้าไม่ได้โกรธก็แค่คนโดนหลอกใช้โดนย่ำยีหัวใจโดนคนใจร้ายรังแกพี่แอนคือผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากจะหลอกใช้พี่แอนหรอกครับความรู้สึกที่ผมมีให้พี่แอนมันคือความจริงครับแสดงว่าน้องชอนผมเคารพพี่แอนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งครับผมพูดอะไรผิดปะครับไม่ผิดแต่แค่มือไม่น่าพูดออกมาไอ้พี่แอนอะไรพี่แอนครับอะไรโอ๊ยผมจะบอกว่าระวังกระจกครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณชอนก็เดี๋ยวไว้เราค่อยนัดกันใหม่ก็ได้ค่ะวันนี้เจลลี่ป่ะเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันเนาะเดี๋ยวเจอกันค่ะฉันก็ไม่ได้อยากจะหนีออกนะจริงๆก็อยากจะถามในซ้ำว่าคุณคิดยังไงกับฉันกันแน่ว่ายังไงนะนี่นายถ่ายฉันไว้เหรอแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรนะใครคิดอะไรกับคุณนี่นายกดอัดไปหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยคุณจะบ้าหรือไงฮะผมจะถ่ายเธอได้ไงฮะก็มีคุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าใครคิดอะไรกับคุณน่ะโอ๊ยไม่มีอะไรเหรอไม่ควรขี้โกหกดูซะนี่ไงก็ตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยผมถ่ายไม่ทันหรอกนะแต่ว่าพอดีผมกดอัดตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาแล้วตกลงใครคิดอะไรกับนายหยุดถ่ายฉันได้แล้วผมจะหยุดถ่ายได้ยังไงครับเพราะว่าผมกำลังทำงานอยู่งานอะไรของนายคะคุณลืมไปแล้วหรือไงว่าผมมีงานที่ต้องสัมภาษณ์งั้นนายก็คงลืมไปแล้วมั้งว่าฉันไม่ให้สัมภาษณ์
ใครบอกว่าผมจะสัมภาษณ์คุณล่ะฮะแล้วถ้าอย่างนั้นนายจะไปตามสัมภาษณ์ใครอีกล่ะก็เห็นตอแยอยู่แต่ฉันเองผมพร้อมนะครับคุณเอ็มปอว้าย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 หลงตัวเองว้าย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 ไปกันดีกว่าครับคุณพีทไปไปสัมภาษณ์กันดีกว่าอย่าเดี๋ยวหัวพังนี่โอ้ยคุณพีทคิดมากเหรอครับโอ้ยนี่นะโอ้ยพอเถอะครับอุ้ยหัวยุ่งเลยอ่ะผมว่าวันนี้หน้าตาคุณพีทดูสดใสขึ้นนะครับค่อยพูดจาหน้าฟังหน่อยปกติคุณอ่ะปากเสียมากก็ผมเห็นคุณพีทตั้งแต่วันแรกอ่ะหน้าตาคุณพีทนะครับยังกระสบเดินได้คุณเคยเห็นคนที่เขามีปัญหาแล้วเขายิ้มได้ไหมทำไมนะครับคุณพีทญาติคุณเสียแล้วครับญาติคุณสิครับเสียคุณเนี่ยหน้าตาก็ดีนะดูดีด้วยทำไมปากหมาจังนี่คุณพีทครับคุณพีทจะคิดมากเลยนะครับผมก็พูดไปเรื่อยๆนะครับผมว่างั้นเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันดีกว่านะครับคุณพีทไปทะลึ่งบอกความจริงเลยดีกว่าแบบจริงๆจริงๆมากๆเริ่มจากพี่แอนก่อนตั้งแต่เรียนจบก็เป็นช่างภาพเลยครับชอบถ่ายรูปแนวไหนบ้างครับถ่ายผู้ชายครับผู้หญิงครับคือจริงๆก็ชอบถ่ายหมดนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอเก็บรูปพอร์เทรตของคุณพีทหน่อยนะครับผมว่าจะหานางแบบสักคนนึงนี่ไงคนนั้นไงผมว่าน่ารักดีนะครับคนนั้นน่ะคุณพีทคนไหนอะครับเฮ้ย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 ทำไมต้องหลบด้วยครับคุณพีทโอ้โหคือคนนี้ไม่ได้ครับคนนี้ไม่ได้เอ้าทำไมไม่ได้ครับผมว่าน่ารักดีนะคุณพีทโอ้ยครับคนนี้ผมไม่โอเคครับทำไมอ่ะผมว่าโอเคนะครับคุณพีทคือคนนี้ผมรู้จักครับผมถ้าคุณรู้จักเนี่ยก็ดีสิคุณพีทได้คุยง่ายโอ้ยไม่เอาคนนี้ผมไม่โอเคครับแต่ผมว่าน้องเขาก็น่ารักดีนะครับอย่าให้หน้าตาจิ้มลิ้มมาหลอกคุณได้นะครับต้องมองเขาไปที่แววตาตุยเด็กบ้าชัดๆก็โอเคเลยคุณพีทผมว่าน้องเขาน่ารักดีหรอไม่จริงครับเชื่อผมต้องดูตัวจริงสิครับนี่ครับผมดูอยู่นี่ไงเ